ับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้นะคะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS คุณผู้ชมก่อพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณวิทวัฒน์นะคะเกิดวันที่2พฤศจิกายนปี35เวลา 7:50 นค่ะถามเรื่องงานเงินและเนื้อคู่ค่ะเรื่องงานนี้ดวงนี้นะมักจะเหมาะกับงานที่จะลักษณะเป็นงานอิสระนะครับและงานที่ทำเนี่ยมักจะเหมาะกับพวกงานประเภทพวกเกี่ยวกับพวกค้าขายพวกวัสดุของหนักหรือการหรือธุรกิจเกษตรกรรมค่ะธุรกิจที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมแต่ดวงนี้โดยพื้นฐานเป็นพวกช่างเทคนิคนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวพวกอะไหล่เครื่องจักรหรือพวกทางด้านเทคนิคก็ได้ค่ะนะครับดวงนี้เรื่องเนื้อคู่เนี่ยจะมีปัญหามากแล้วก็มีการลักษณะดวงนี้เนี่ยจากวันนี้ไปอีก2ปีถึงสิ้นปี60เนี่ยถ้ามีรักอยู่เนี่ยถ้าไม่มีความอดทนน่ะมีโอกาสเลิกหรือขาดกันได้ง่ายนะครับดวงนี้ความรักเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับคือแบบว่าจะมีโอกาสสมหวังเนี่ยนะครับต้องประมาณปีต้องประมาณหลังวันที่11ตุลา61ไปแล้วงั้นถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยสมหวังพูดง่ายดวงนี้จะเป็นฝั่งเป็นฝามีครอบครัวเป็นหลักฐานเป็นหลักแหล่งแล้วก็ตั้งตัวได้อย่างถาวรเนี่ยหลังวันที่11ตุลา61เป็นต้นไปค่ะเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมปี2498นะคะเวลา 18:30 ถามเรื่องของที่ดินค่ะอาจารย์จะขายได้เมื่อไหร่ดีคะครับเรื่องที่ดินที่จะขายที่ดินที่จะขายนะ6ช่วงนี้เรื่องที่ดินที่จะขายในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะขายยากนะในเรื่องเกี่ยวเรื่องที่ดินจะถามว่าพอขายได้ไหมในดวงตอนปีนี้ยังขายได้ยากนะครับถ้าจะขายเนี่ยนะครับดวงนี้จะไม่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จนกว่าจะเลยวันที่26 มกราคม 60เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นแบบสองอย่างถ้าคุณขายก่อนเนี่ยก็ได้ราคาไม่ดีไม่ดีหรือขายแล้วเงินก็หมดเพราะเงินแกไม่เหลือไงเพราะตอนนี้ถ้าคุณขายเลยแบบเงินจะไม่เหลือเลยจนกว่าจะหลังวันที่26 มกราคม 60เนี่ยมันจึงเป็นไปได้สองอย่างขายแล้วไม่พอใช้หนี้หรือขายแล้วไม่พอใช้จ่ายแล้วเงินมันก็หมดนั่นแสดงว่าราคาไม่ดีขายได้ใช่ครับแต่ว่าขายไม่ได้ราคาที่ดีถ้าคุณตั้งใจจะขายให้มีเงินเหลือเนี่ยต้องขายหลัง26 มกราคม 60แล้วจะขายได้เพราะดวงนี้มีโชคใหญ่ใช่ครับถ้ารอได้ถ้าขายตอนนี้นะเหมือนขายทิ้งเลยเพราะเงินไม่พอใช้แล้วแถมบางทีก็ขายไปแล้วได้ราคาต่ำจนเจ็บปวดหัวใจกันเลยครับช่วงนี้ก็แนะนำว่าถ้ารอได้รอไม่ได้มีความจำเป็นอะไรให้รอดีกว่าให้รอดีกว่านะครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณกิตตินะคะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี33เวลา 8:59 ค่ะอาจารย์ 8:00 น.ค่ะ 59 นาทีค่ะทำงานอะไรถึงจะดีและทำได้นานๆค่ะอาจารย์แปลว่าต้องเปลี่ยนงานบ่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวก็แป๊บนึงคำนวณว่าจะดวงนี้เนี่ยนะฮะเหมาะกับธุรกิจส่วนตัวมากกว่าธุรกิจประเภทกินเงินเดือนค่ะเพราะฉะนั้นงานที่เหมาะกับคุณที่สุดก็คืองานคุณจริงๆคืองานซื้อมาขายไปงานการขายค่ะแล้วก็อันดับที่2รองมาถ้าเป็นงานประจำเหมาะกับงานการขายและงานการเงินนะครับดวงนี้จะเหมาะกับตรงนี้แต่โดยลักษณะดวงแบบนี้เนี่ยถ้าทำงานกินเงินเดือนเนี่ยเปลี่ยนงานง่ายเปลี่ยนงานง่ายเปลี่ยนงานง่ายใช่ครับไม่มั่นคงแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะฉะนั้นลักษณะงานแบบนี้ผมว่านะฮะมองอาชีพอิสระดีกว่ามาทำเองดีกว่าแล้วมาทำเองเป็นพ่อค้าไปเลยพ่อค้าไม่ขายไปเลยดีกว่าจะมีโอกาสดั้งยืนและถาวรมากกว่าทำได้เมื่อไหร่ดีคะทำได้เลยดวงนี้เริ่มได้แต่ปีนี้เป็นต้นไปเลยนะครับค่ะนะเริ่มได้แต่ปีนี้เป็นต้นไปถ้าอยากทำแต่ทีนี้ถ้าเริ่มในปีนี้เนี่ยใน2ปีนี้เขามีโอกาสเปลี่ยนธุรกิจแสดงว่าเขาล้มเหลวค่ะนะครับอาจจะล้มเหลวครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามผมตอนนี้ก็คือ25 26 27 28ตอน28เนี่ยจะดีที่สุด28ถ้าทำกิจการของตัวเองถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดใช่ครับถ้าทำตอนนี้ทำเล็กๆไงอย่าลงทุนมากๆทำแล้วพอที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้เหมือนเอาประสบการณ์ใช่ครับแล้วก็ทำธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนง่าย
ก็คืออย่าลงทุนมากๆจะเปลี่ยนจะย้ายง่ายหน่อยจะได้ไม่ติดลบนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์นะคะเกิดวันที่31มีนาคมปี10เวลา17:15ค่ะ2510ใช่ไหม2510เวลา 17:15 นะคะคำถามปวดใจอีกแล้วค่ะทำไมภรรยาจะกลับมาไหมคะบ้านปลายเป็นอย่างไรบ้างดวงนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่ามีความเป็นไปได้อย่างนึงนะตั้งแต่ต้นปีใหม่เนี่ยมันเหมือนมีดาวเนื้อคู่เกิดขึ้นเวลามีดาวเนื้อคู่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะกลับมาคืนดีกันใหม่หนึ่งเนื้อคู่อาจจะกลับมามิฉะนั้นแปลว่าเจอคนใหม่นะคือคนที่มีดวงแบบนี้แปลว่าจะมีโอกาสกลับมาเริ่มใช้ครอบครัวเริ่มชีวิตครอบครัวกันใหม่ทีนี้ถ้ามีโอกาสเริ่มกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวกันใหม่ถ้าเนื้อคู่ไม่กลับมาก็แสดงว่าคุณมีคนใหม่เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาแปลว่าปีหน้ามีความหวังว่าเนื้อคู่จะกลับมาค่ะนะครับนะแล้วบ้านปลายชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะดวงนี้เนี่ยนะครับบ้านปลายชีวิตนะครับบ้านปลายชีวิตต้องเรียกไงบ้านปลายชีวิตเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มโรคความดันสูงนะครับส่วนการเงินเนี่ย เป็นดวงที่ลักษณะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บแล้วก็ทำมาหากินต้องหมุนเงินไปหมุนเงินมาแต่พอหาได้แต่ไม่มีเงินเหลือเก็บสิ่งที่กังวลแทนคุณเนี่ยนะก็คือว่าคุณมีโรคเรื้อรังไงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องรู้จักเก็บออมแล้วก็เตรียมดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ดวงนี้ต่อไปนะครับสามารถอยู่ได้เพียงแต่ว่าไม่มีเงินเหลือมากมายนักเท่านั้นเองครับนะคะดูแลสุขภาพเนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปี35ค่ะเวลา 8:40 อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะอาจารย์จะทำอะไรดีคะตอนนี้ทำงานประจำอยู่และลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรคะดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยดวงนี้เหมาะกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกค้าขายกับพวกสินค้าที่ค้าขายเนี่ยเหมาะกับพวกวัสดุประเภทที่ว่าใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งเช่นขายกระดาษชำระหรือขายสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งไปเลยค่ะนะครับประเภทใช้เขาเรียกว่าของใช้ที่ใช้แล้วทิ้งค่ะเนี่ยพวกแพมเพิร์สพวกอะไรผ้าผู้หญิงอะไรหรืออาจจะเป็นสินค้าที่เป็นค้าส่งค่ะนะครับจะขายได้ดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนเนื้อคู่เนี่ยนะครับดวงนี้จะได้เนื้อคู่ที่เป็นต่างชาติหรือเป็นคนต่างถิ่นและเป็นม่ายนะและดวงนี้จะมีโชคในเรื่องคู่เนี่ยนะครับหลังวันที่12 กันยา 60ไปแล้วถึงจะเจอค่ะครับแต่ช่วงนี้ต้องระวังนะฮะใน2ปีนี้ก่อน12กันยา60เนี่ยค่ะมักจะเป็นเรื่องชู้สาวครับต้องระวังให้ดีครับท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณพีนะคะเกิดวันศุกร์ที่17 พฤศจิกายน ปี 32นะคะเวลา 17:02 ค่ะการงานการเงินของปี59เป็นอย่างไรและลักษณะเนื้อคู่เป็นยังไงครับตอนนี้ปีหน้าก็ย่าง27แล้วนะครับ27แล้วการงานในปีหน้าเนี่ยนะจะมีลักษณะงานอยู่ไม่ติดที่งั้นมีลักษณะ2อย่างถ้าเป็นงานประจำที่นั่งโต๊ะคุณจะเปลี่ยนงานง่ายมีนั้นก็เป็นงานที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่ไม่ติดสถานที่นะครับก็จะดีกว่าดวงนี้งานจะไม่มีความมั่นคงไปจนถึงสิ้นปี60มีลักษณะงานแบบนี้จะมี2ประเภทคือเปลี่ยนงานบ่อยกับแปลว่างานต้องเดินทางตลอดเวลาถ้าเป็นงานเดินทางตลอดก็อยู่กันนานหน่อยค่ะการเงินด้วยค่ะอาจารย์การเงินเนี่ยดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ประเภทที่ว่าปีหน้านี่เขาเกณฑ์เงินรั่วอย่างหนักเลยนะเพราะงั้นใครมีดวงแบบนี้เนี่ยต้องเริ่มวางแผนบริหารเงินตั้งแต่วันนี้มิฉะนั้นปีหน้าติดลบไม่ใช่ติดลบอ่ะต้องไปหาคนมาบวกด้วยเก่งอันเลยนะคะครับลักษณะเนื้อคู่ค่ะอาจารย์เนื้อคู่นี่ดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่ประเภทเขาเรียกอกหักซ้ำซากเลยนะครับดวงคุณเนี่ยเขาบอกถ้าจะมีเนื้อคู่ที่อยู่กันได้ต้องตัดใจอยู่2อย่างนะฮะค่ะ1เรื่องเนื้อคู่ที่อายุสูงวัยกว่าบ้างมิฉะนั้นไปกันไม่ได้น้อยกว่าได้ไหมคะไม่ได้ครับต้องเอาคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะดวงนี้เป็นคนใจร้อนนะค่ะนะเป็นคนใจร้อนแล้วอารมณ์วูบหวือหวาต้องหาคนที่เป็นผู้ใหญ่พอเข้าใจอารมณ์กันได้ดวงเนี้ยจะต้องหาคู่ที่มีลักษณะนิสัยเหมือนแม่คือดูแลคนเหมือนลูกจะอยู่กันได้ยังแม่คนที่2นั่นเองนะคะครับเอาละค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณยุวดีนะคะเกิดวันที่20เมษายนปี31เมษายนค่ะเวลา 19:58 นนะคะสุขภาพความรักและการเงินค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยนะเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับช่องท้องระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ระบบท้องอ่ะนะเขาเรียกว่าท้องส่วนล่างเนี่ยจะไม่ค่อยดีนักส่วนเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับความรักตอนนี้มักจะเป็นเรื่องปกปิดซ่อนเร้นคือมีแบบหลบๆซ่อนๆหรือปกปิดซ่อนเร้นมิฉะนั้นก็แปลว่าคนที่มารักเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีเบื้องหลังการถ่ายทำอยู่ข้างหลังคือมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นเราอยู่งั้นลักษณะความรักแบบนี้จึงมีสองแบบคุณมีความรักแบบหลบๆซ่อนๆหรือไม่คุณก็เจอแฟนที่มีลักษณะหลบๆซ่อนๆในเรื่องความรักอยู่งั้นตอนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนสรุปในเรื่องความรักรอไว้เป็นหลังเดือนเมษาปีหน้าจะดีกว่าครับเพราะช่วงนี้มักจะเป็นเรื่องหลบๆซ่อนๆหมดและกลายเป็นเรื่องติดฉินนินทาด้วยนะครับเราก็จะเครียดนะเนาะแล้วการเงินค่ะการเงินในช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแค่พอใช้นี่ถือว่าโชคดีนะครับเพราะดวงนี้กำลังมีภาระมากนะโดยกำลังจะซื้อทรัพย์สินเพิ่มนะแล้วจะเป็นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นระวังเรื่องภาระนะก็พออยู่ได้นะแต่ว่าระวังนิดนึงการใช้เงินครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้กันอยู่นะคะก็พิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ4221606พักสักครู่ค่ะ